ิดตัวธุรกิจของตัวเองปั๊บปึ้มจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหดูดิฮะมากันเพียบเลยนะฮะผมต้องกราบขอบคุณจริงๆเลยนะครับผมนะฮะนะฮะขอบคุณจริงๆนะครับผมจุดเริ่มต้นเป็นมาไงคะสำหรับธุรกิจครับจุดเริ่มต้นเลยฮะเป็นมาไงเลยฮะอันนี้ก็คือก็ต้องถามเมียแล้วครับผมจุดเริ่มต้นไว้บริษัทเลยเวลา LC ทองครับโอเคเอาเลยอยู่เอาเลยเวลาไม่ต่ำๆหน่อยไม่เป็นไรครับเอาเลยอยู่เวลา LC ทองจะกำลังจะซื้อเสื้อผ้าให้น้องบริฟใส่ก็เลยซื้อยามากเพราะว่าปกติที่ขายอยู่ตรงนี้ก็สีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการ์ตูนเยอะๆถ้าลูกหญิงก็สีชมพูเยอะมาก LC กับตาเป็นคนที่ไม่ชอบเด็กๆใส่อะไรนะการ์ตูนเยอะแยะมากมายแล้วก็สีเราก็เลยมาทำเป็นโทนสีนี้ครับผมก็คือเน้นอยู่3สีด้วยกันฮะสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาครับผม3สีครับประมาณนี้ฮะก็ใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าคือทุกอย่างนั้นเราทำเพื่อคนที่เรารักครับผมยินดีครับยินดีฮะแล้วออกแบบชุดอะไรออกแบบชุดเลยฮะก็คือนี่เลยฮะคุณเอลซี่เลยฮะจะเป็นคนจัดแจงทุกอย่างเลยฮะกับผมค่อยๆคิดใช่ฮะของผมออกเงินอย่างเดียวออกเงินอย่างเดียวครับชัดเจนฮะเยอะไหมฮะเยอะไหมฮะก็พอได้อยู่นะครับผมนะฮะหลักล้านเดี๋ยวล้านอะไรฮะพิลานิดนิดครับผมนิดนิดฮะแล้วก็กำลังจะมีเชลที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับผมจะเป็นเชลที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับก็ต้องขอฝากด้วยครับผมเร็วๆนี้ฮะใช่ครับณตอนนี้ฮะที่นี่ที่เดียวครับผมสยามพารากอนฮะชั้น3ครับผมอันนั้นเขาอาจจะขยายต้องมีครับผมใช่ครับคิดว่าต้องดีครับครับผมแล้วอย่างนี้มีเวลาปั๊มลูกมีเวลาปั๊มลูกเลยฮะผมคิดว่าเรื่องนี้นะฮะต้องถามสุดสวยแล้วนะฮะว่าเขายอมให้ผมนั้นปั๊มหรือเปล่านะฮะอยากมีไม่มีแล้วค่ะแค่คนเดียวอยากมีคนเดียวทำไมฮะคนเดียวให้เขา 100% ค่ะอ๋อใช่แล้วพี่ตาอยากมีคนเดียวป่ะคะคุณไม่คิดจะถามน้องบิลีฟบ้างเลยฮะบิลีฟลูกหลับแล้วนะฮะตอนนี้หลับแล้วนะฮะเป็นเทรนด์หมดแล้วใจจริงๆเลยก็คืออยากจะมีสัก2คนครับผมใช่ฮะอย่างงี้ยอมมั้ยคะแต่ก็คือแฟนผมเค้าเหนื่อยมากฮะเค้าต้องเลี้ยงลูกด้วยแล้วก็แล้วก็ต้องมาดูแลเสื้อผ้าด้วยครับผมก็เลยตอนนี้คือปิดอู่แล้วใช่มั้ยคะคิดว่า What is big like ไม่มีแล้ว No more kiss สมมุติแล้วจะไม่มีแล้วแค่บริเวณนี้แน่นอนแล้วครับแล้วพอน้องเหงาล่ะคะตรงๆไม่มีเพื่อนก็มีเพื่อนเยอะๆเลี้ยงตาเทพอยู่ครับผมฮะค่ะที่ต้องอย่างนี้ต้องแบบทำหมันหรือว่าเราทำหรือผู้หญิงทำเลยไหมคะต้องทำไหมไม่มีใครทำหมันเลยนะฮะใช่ธรรมชาติครับผมไม่พี่ตาในส่วนนี้คือน้องเป็นพรีเซนเตอร์เองเลยเหรอครับสำหรับใช่ครับใช่ฮะเพราะว่าจุดเริ่มต้นนะฮะทุกอย่างเลยก็เริ่มมาจากน้องครับผมใช่ฮะพอน้องออกมาก็เลยคิดว่าเราควรจะมาทำอะไรกันดีกว่าครับผมก็เลยมาเป็นเสื้อผ้าพัฒนาการของน้องเป็นไงบ้างกี่เดือนแล้วบอกเลยว่าเป็นเด็กที่สนมากๆเลยนะฮะณตอนนี้ก็คือ1ขวบกับ3เดือนแล้วฮะค่อนข้างจะสนมากฮะครับก่อนจะเริ่มงานนะฮะวิ่งโอ้โหวิ่งทั่วงานเลยนะฮะกะแล้วเชียวฮะพอมาเริ่มงานหลับครับเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยฮะออกรายการทีวีก็เหมือนอย่างนี้เปรียบเลยครับผมแต่จำมั่มมากเลยนะฮะอะไรอย่างนี้ไหมครับไม่มีปัญหาครับผมผมเลี้ยงได้ครับไม่เป็นไรครับผมต่อให้ลูกผมมันเป็นไงก็ต้องเลี้ยงครับผมคุณหมอบอกว่าให้หยุดความอวบอิ่มไหมคะพี่หรือว่าอ้วนได้เลยไม่ค่ะหมอบอกหรือเปล่าอยู่หมอมันบอกอะไรอันนี้ปกติสำหรับเด็กๆที่กินนมแม่ค่ะกินนมแม่คือถือว่าอ้วนไหมครับเขาใหญ่เขาไม่อ้วนแทนอนาคตลูกไว้ไงบ้างคะพี่มีแววเข้าวงการไหมคะชอบมากเลยนะฮะสิ่งนี้ก็คือผมจะไม่บีบบังคับลูกว่าลูกเขาจะมาเป็นอะไรนะฮะถ้าเกิดน้องโตขึ้นมาผมจะไม่บีบบังคับให้น้องเขาเลือกเองนะฮะถ้าเกิดน้องอยากเป็นดาราโอเคก็ได้แต่ถามว่าถ้าเกิดให้มันเป็นดาราแบบว่าคือต้องมาเต็มตัวแบบนี้ผมคงจะไม่ครับผม อยากให้น้องได้เรียนหนังสือมากกว่าครับผมตอนนี้เริ่มอันนี้คือในโฟกัสของผมครับเริ่มสนใจอะไรพิเศษสนใจเลยฮะสำรวจโลกครับผม เดินทั่วบ้านเลยครับผม เดินทั่วบ้านเลยฮะอ้อแอะเห็นอะไรก็อ้อแอะอ้อแอะครับผมแต่ดูเป็นเด็กอารมณ์ดีนะฮะใช่ครับก่อนหน้านี้เหมือนมีเขาแล้วทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวใช่ไหมพี่ใช่ครับค่ะตอนนี้ก็หนักอยู่ครับผมใช่ฮะแต่ก็คือเราเองก็ภาคภูมิใจครับเพราะว่าเราได้ทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อคนที่รักครับทำงานคนเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ฮะเห็นก่อนเหมือนก่อนหน้านี้เหมือนภรรยาไม่เข้าใจว่าไม่มีเวลาให้เราใช่ฮะก็มีปัญหาทะเลาะกันบ้างครับผมแต่ว่าคือสุดท้ายเราเองก็บอกแล้วว่าเราได้ทำทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อครอบครัวครับผมเอลซี่เข้าใจไหม
มคะตอนนี้ยังมีแบบนอยไหมคะเวลาไม่มีเวลาให้เราไม่มีแล้วเพราะว่าอยู่กับบริก็ยุ่งมากตลอดแล้วลืมผมแล้วฮะตอนนี้ไม่ค่อยมาสนใจผมแล้วฮะใช่ฮะไม่สำคัญแล้วไม่สำคัญไม่สำคัญแล้วเป็นกลัวกังวลไหมคะว่าเอ๊ะเขาออกไปข้างนอกป่ะคะจะเกเรหรือเปล่าไม่ค่ะไม่น่าจะถามอะไรกันแบบนี้นะครับคือตอนนี้งานยุ่งขนาดไหนคะก็ถือว่าค่อนข้างจะยุ่งเลยนะครับผมใช่ฮะทำรายการแล้วก็ทำบริษัทด้วยฮะแล้วก็มาทำตรงนี้ด้วยครับเสื้อผ้าลูกก็ถือได้ว่าค่อนข้างยุ่งมากๆครับผมแต่ก็ดีเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักนะฮะเราเองก็ทำมาตั้งแต่เราตั้งแต่สมัยลองตะแลบปั๊บอยู่แล้วครับผมใช่ชินแล้วครับผมจะรวยเก็บเงินไปไหนเยอะแยะก็เพื่อลูกนี่แหละคนนี้ใช่ฮะเพื่อคนนี้ฮะคนนี้ทุกวันนี้รู้แล้วว่าเหนื่อยเพราะใครเหนื่อยเพราะอะไรรู้แล้วฮะครอบครัวครับผมรู้แล้วครับเข้าเรียนเมื่อไหร่คะน้องก็คงจะประมาณเรียนเมื่อไหร่อีก4เดือนฮะอีก4เดือนฮะเตรียมอนุบาลครับผมใช่ครับแล้วก็2ขวบครึ่งก็คือก็เข้าโรงเรียนครับผม